ครั้งแล้วที่ไม่เคยมาเชียงรายกินใช่ก็ตามกระแสเลยอะครับตามกระแสมันวิธีการกินมันต้องแบบนี้ปะกินไปหน่อยนั่งลงย้ายบ้านหนึ่งเป็นตับห้องไม่ได้แค่ถือกล้องมีคอยค่ะได้ขออนุญาตตรวจสอบของเหลวนะคะครับเขาบอกว่าวันนี้ที่เชียงรายอากาศหนาวจริงเหรอบอกกูตอนนี้ไม่บอกกูให้เร็วกว่านี้หน่อยดูให้ดูเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านไอเวนว่าอุณหภูมิ18ฮะจริงปะเนี่ยก็เลยคว้าเสื้อมาก่อนเลยก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรเลยนอกจากว่าจะกินอะไรดีจริงๆทริปนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะคะแต่อีกคนนึงยังไม่มาแค่นั้นเองค่ะเพื่อนคุณนาย1คุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายจริงเขาเรียกว่ายืน1ตลอดเป็นคนที่ไม่ต้องคาดเดามาสายทุกครั้งจะต้องวิ่งจะต้องมีวิ่ง1แมตช์ต้องชอบเสียงเนี่ยตอนเช้าทันเสมอไม่มีคำว่าซื้อตั๋วใหม่มึงไม่รู้หรอกกูมาว่าอะไรมึงไว้บ้างเดี๋ยวเรากำลังจะไปเดินทางตามหาความอร่อยกันนะคะเป็นร้านที่12ค่ะเต็มมากฉันจะเดินทางประมาณ800กว่ากิโลเมตรเพื่ออาหารที่ถูกที่สุดในชีวิตฉันตื่นเต้นมากฉันรอคอยวันนี้มานานมากเพราะว่าเขาขายแค่วันพุธแล้วเขาขายแค่วันละ100ถ้วยนะแรงมากสั่งจองไปละ100ถ้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเหมาไม่เป็นไรเราจองไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราเหมาแล้วเดี๋ยวเราแจกคนอื่นจริงหรอจริงเพราะเราอยากให้คนอื่นได้กินด้วยทุกคนที่เขามาเขาคงอยากมากินอ่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านกรุณากดไลค์และคอมเมนต์ก่อนรับชมขอบคุณครับงงถึงเชียงรายแล้วจ้านี่คือการมาเชียงรายครั้งแรกของโมคือโมไม่เคยมาเชียงรายเลยและนี่คือมาเพราะว่าเราจะมาของอร่อยเรามาตามกระแสโซเชียลแล้วแบบเรารู้ว่าเราเป็นนักกินเราต้องพลาดไม่ได้จริงกับคอนเทนต์นี้นะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือ50สตางค์จริงเออชื่อร้านว่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือห่อก๋วยเตี๋ยวเรือห่อนะคะอยู่ติดสนามบินแค่แบบ5นาทีถึงอ่ะใช่สำหรับคนที่ไม่รู้นะขึ้นเลยว่าเขามี50สตางค์เฉพาะวันพุธเท่านั้นและจำกัดจำนวนวันละ100ชามใช่ 9:00 น. ถึง 11:00 น.โดยประมาณก็คือแนะนำว่าถ้ากินต้องไปแต่เช้าเลยคือ 9:00 น. เดี๋ยวรอดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะต้องรู้ให้ได้ว่ารสชาติร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นยังไงไปค่ะอุ้ยนี่ไงถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือห่อโอ้ตั้งใจมามากอ่ะ800กิโลอ่ะครับเพื่อร้านนี้อ่ะครับจะต้องชื่นชมเลยนะว่าพี่เขาทำมาร์เก็ตติ้งดีมากดีจนคนอย่างเราที่โหยหาเรื่องการกินต้องมาสักครั้งนะที่ไม่เคยมาเชียงรายอ่ะคิดดูใช่ไปค่ะอุ้ยอากาศเย็นมากเลยอ่ะในกล้องมันดูร้อนแต่อากาศจริงมันเย็นอ่ะดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางเพื่อตามหาความอร่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือคุณเอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายก๋วยเตี๋ยว50ตังค์มากี่วันแล้วคะเนี่ยเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกตื่นเต้นไหมคะขออนุญาตประเดิมก่อนร้านเปิดเลยนะคะได้ค่ะอันนี้ชามเท่าไหร่คะเนี่ยปกติอันนี้ชาม20ค่ะ20 35 35อันนี้50 50อันนี้40 40อันนี้เป็นไซส์พิเศษอันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้50สตางค์50สตางค์อันนี้ไอเดียมาจากไหนอยากรู้จริงๆมันเป็นถ้วยกากหมูค่ะแล้วทีนี้เขาก็คีบจากชามใหญ่อะค่ะใส่ชามเล็กแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ใน TikTok ว่า50สตางค์แต่ที่จริงแล้วร้านเรายังไม่ได้ขายพี่คนเดิมชามจิ๋วอย่างเงี้ยค่ะชามละ50สตางค์แต่มีครบนะคะทั้งเส้นทั้งหมูทั้งผักทั้งลูกชิ้นแล้วก็มีแคบหมูด้วยเรียกว่าแทบจะล้นชามจิ๋วที่ว่านี้เลยแล้วมีคนมาถามหาเยอะไหมอ่ะมีคนมาถามเยอะแล้วก็แบบหลังจากที่เกิดกระแสมาเราก็เลยงั้นเดี๋ยวเราลองทำทุกคนพุทธก็แล้วกันอ๋อเพราะว่าจริงๆเรายังไม่รู้เลยว่ากำไรหรือเปล่าใช่ไหมใช่เพราะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตประเดิมนี่มาเจ้าแรกเลยปะเนี่ยค่ะ
โอเคมาไปไงก็ใส่ฟูลเลเวอร์นะคะก็มาประเดิมเจ้าแรกวันแรกมาก่อนหลังเปิดไปเลยก็ตามกระแสเลยอะครับตามกระแสงั้นวันนี้บูเหมา100ชามก็คือ50บาทเฮ้ย50บาทชาม50หนูมา100ชามแต่ว่าเดี๋ยวหนูไม่กินคนเดียวหนูแบ่งคนอื่นด้วยจัดมาเลยค่ะเลือกเส้นได้ไหมคะเส้นเหมือนพี่เขายังไม่ได้คิดมาเลยนะอ๋อนี่ไงที่มาที่มาของชามกับหมูชามละ10บาทเอาแต่ว่ามันเยอะมากเลยอ่ะเอาอ่ะคนละชาม2ชามไปก่อนเฮ้ยนี่ไงมันน่าจะน่ารักมากเลยนะเห็นใน TikTok ที่เขาเป็นคลิปกันอ่ะเราแบ่งคนอื่นจริงๆนะไม่เรามาเช้าแล้วถ้าใครอยากมากิน50ตังค์วันนี้เราเลี้ยงหยิบเลยดีเป็นไงตอนนี้หิวมากกากหมูยังอร่อยเลยเอาหน้ามาอร่อยอร่อยว่ะไม่แข็งเลยอืมกากหมูอร่อยแล้วมันอ่ะเอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยกากหมูถ้วยเท่าไหร่คะ10บาท10บาทช่วยพี่เขาเปิดร้านรู้เลยว่าเราหิวช่วยเขาจริงๆเพราะว่าเราดูแล้วเราเห็นเลยว่าแบบโหมันเยอะมากมันเยอะมากแล้วมันจริงๆแล้วมันแบบก็เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมากินอ่ะโมว่าก็สั่งอันนี้สักแบบ 2-3 ถ้วยแล้วก็ไปสั่งสายใหญ่เพราะว่าอันนี้จากที่ดูอ่ะกำไรไม่น่าไม่มีเลยไม่น่ามีเลยอ่ะส่วนแต่คนอาจจะสงสัยว่ามือนี้คือมือของใครเราจะให้ทุกคนดูแวบนึงนะคะ1 2 3และนี่ก็คือชมหน้าของเจ้าของ TikTok เขาเรียกว่าดังข้ามคืนทะลุข้ามฟ้าตื่นขึ้นมาจากแต่ตอนแรกๆที่ลงกี่วิวคะปกติคนดูกี่วิวประมาณ 1,000 กว่า500 500,000 แต่ว่าพอลงคอนเทนต์ก๋วยเตี๋ยว50ตังค์ปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บประมาณ2ล้านกว่า2ล้านวิวน้ำตื่นขึ้นมาอีกทีนึง9ล้าน9ล้านวิวตื่นขึ้นมาอีกทีนึงมีช่องอะไรมาถ่ายบ้างคะตอนนี้ช่องโทรทัศน์13579มาหมดจริงๆที่ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แต่เป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแต่พอทำคอนเทนต์นี้ปุ๊บก็มาทำเลยก็มาทำเราก็ต้องมาทำหน้าที่ของเราก็ต้องมารับกรรมคิดว่าจะขายไปอีกนานไหมคะก็น่าจะตลอดไปอ่ะจริงเหรอตลอดไปเลยเหรอแต่วันนี้เป็นวันแรกเพราะฉะนั้นจะถามว่าได้กำไรหรือเปล่าที่ผ่านมาโมก็คงยังถามไม่ได้แต่ว่าให้คนดูตัดสินเอาว่าเนี่ย50บาทพอเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาจริงๆแล้วนั้นนี่นะคะถ้วยอื่นเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะแบ่งแจกจ่ายคนอื่นนะคะเราก็จะทานแค่คนละ5ถ้วยทำเองน่ากินมากแล้วเธอดูเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นมาเป็นก้อนเนื้อตุ๋นมาเป็นก้อนชามใหญ่ก็จะมี20 35 40 50อันนี้ก็เป็นชามเล็กนะคะเพื่อนๆน้องจิ๋วของเราน้องจิ๋วอันนี้เรียกว่ากินเอากิมมิกไปไงหยอกพริกลงไปอย่างงี้โอ้โหมันวิธีการกินมันต้องแบบอย่างงี้ป่ะกินไม่หน่อยนางลมน้ำซุปเขาหอมรู้เป็นอารมณ์แบบสูตรจีนๆอ่ะอร่อยคือมันมีทั้งเส้นมีผักมีกากหมูมาด้วยซึ่งมันทำให้หนึ่งคำอ่ะเป็นหนึ่งคำที่กลมกล่อมเหมือนกินซูชิเขามีผักโรยมาให้ด้วยอะไรมาให้ครบอร่อยป่ะอร่อยคำเดียวอร่อยเลยใช่ป่ะเนื้อตุ๋นเขาน่ากินมากจริงชามเล็กเขาจะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะชาม50ตังค์อ่ะเนื้อตุ๋นดีร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวโอเคนะเป็นสูตรที่ไม่ค่อยเหมือนทั่วไปจะหอมซึ่งตุ๋นยาจีนอะไรอย่างนี้ป่ะสะใจว่ะนี่มากินชามละ50ตังค์แล้วตรงนี้เขาอร่อยมากเลยอ่ะชิ้นโตด้วย
ูแลทำไมชามถึงอร่อยขนาดนี้เพราะมันโรยกระเทียมเจียวเยอะอ๋อมันหอมมันแบบทุกคำมันมีกากหมูคือลองทำเองอร่อยกว่าลอง DIY DIY เนื้อ1ลูกชิ้น1ผักโรยนิดหน่อยแล้วก็ต้องใส่อะไรคะกากหมูก็ซุปลงไปแล้วก็มันครบทุกคำไงเหมือนเวลากินแหนมเนืองเหมือนเวลาส่วนมากเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องแบบต้องเป็นตะเกียบไม้อะถ้าเป็นตะเกียบเกาหลีก๋วยเตี๋ยวเงินอย่างเงี้ยกินก็จะรู้สึกแบบแปลกจริงจริงภาชนะทำให้อร่อยมันคือจิตวิทยาเรื่องการกินใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะพูดคือการขายชามเล็กคือกิมมิคของมาร์เก็ตติ้งมันไม่ได้มีกำไรแต่สิ่งที่มันได้มันเหมือนฟรีมาร์เก็ตติ้งอ่ะเราเนี่ยก็เสียตั๋วเครื่องบินแบบเป็นหมื่นเพื่อที่จะมาถ่ายคอนเทนต์นะทุกคนได้ออกป่ะแล้วพอมาถ่ายคอนเทนต์ปุ๊บก็จะทำให้คนก็ดูช่องเราแล้วก็กระจายเสียงกันออกไปอีกก็คือฟรีมาร์เก็ตติ้งสุดยอดเพราะฉะนั้นถามว่าชาม50ตังค์นี้คุ้มไหมคุ้มในมุมของมาร์เก็ตติ้งไม่ต้องเสียค่ามาร์เก็ตติ้งเลยไม่ต้องมาจ้างเพจผมเห็นนี้คือทุกเพจยินดีที่จะมาแต่ในเพจยินดีที่จะมามากินกันเถอะทุกคนอร่อยมากมาที่นี่ต้องสั่งไชเท้านะคะชิ้นโตมากเขาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาเอาไชเท้าไชเท้ากับหมูอร่อยมากมากินกันก่อนที่ก๋วยเตี๋ยวจะอืดไปมากกว่านี้อิ่มเวอร์จริงๆแต่ไม่ต้องกลัวนะคะทริปนี้เรามากับNew You โปรดักต์ก็ไม่มีกล่องก็ไม่มีวิธีการกินก็ไม่มีแต่พูดไปทุกคลิปถ้าคลิปไหนมีสปอนเซอร์ก็พูดไปเรื่อยเพราะว่าช่วงนี้มีแคมเปญอยู่นะคะแคมเปญไปที่ไหนหนึ่งยูซื้อ New You 4เซตนะคะแถมฟรีไปเลยนักโภชนาการที่จะดูแลคุณ1คอร์สคอร์ส28วันเข้าไปเรียนรู้เต็มๆเราจะมีนักโภชนาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมาสอนทั้งหมดเกิน14ครั้งเป็นคอร์สที่แบบทุกคนจะมีโอกาสได้ถามคำถามส่วนตัวตรงๆกับคนที่มาสอนเลยเป็นออนไลน์คอร์สซื้อของ 1,560 แถมคอร์ส 3,990 ไม่คุ้มตรงไหนเอาปากกาเอาปืนมายิงเหมือนก๋วยเตี๋ยวชามละ50ตังค์เนี่ยไม่คุ้มตรงไหนเอาปากกามาวงก็ถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยว50ตังค์นะคะก็มาวันพุธนะคะทุกวันพุธนะคะเขาขายวันละ100ชามแนะนำว่าสั่งพอกรุบกริบให้โต๊ะอื่นได้กินด้วยสั่งสักคนละ5ชามขำๆ 2.50 แล้วเราก็สั่งก๋วยเตี๋ยว20บาทชามนึงอิ่มแล้วพูดจริงๆอิ่มแล้วหรือว่าจะสั่งสั่ง5ก็ได้อิ่มคือกันใช่ไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่แล้วก็มาเดินทางตามล่าหาความอร่อยด้วยกันอีกนะคะครับโหวตมั้ยอะไรอร่อยสุดโหต้องโหวตเหรอ1 2 3เราอ่ะเรา